ส่วนที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกที่พี่แปะเกริ่นเอาไว้ใช่ไหมครับเหมือนจะไปแล้วนะจะไปแล้วจะไปแล้วนะครับมันเป็นภาพน่าตื่นเต้นใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้เขาขับรถเก๋งแล้วเขาโมโหคนขับรถพ่วงที่บีบแตรปิ้นตอนที่เขากลับรถอยู่ทันใดนั่นเองเขาก็จอดรถลงมาแล้วชักปืนยิงใส่คนขับรถพ่วงมีภาพค่ะใครก็ไม่รู้อีกโอ้ my god มันยิงรถสิบล้อคันเมื่อกี้อ่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทางผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำมาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะคือเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยคุณผู้ชมคือในภาพจะเห็นว่าชายสวมเสื้อและกางเกงสีดำสวมหมวกดำสวมแมสปิดใบหน้าเห็นไหมโอ้เราเบลอเอาไว้คุณผู้ชมเอาล่ะบอกแค่นี้พอเพราะว่าเขาลงมาจากรถเก๋งสีดำจากนั้นเขาชักปืนแล้วก็ยิงใส่รถพ่วงหลายนัดนะคะเราไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงปืนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกล้องหน้ารถเขานะนะแต่ภาพเนี่ยพอจะเห็นอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนทางหลวงสาย33ช่วงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองปราจีนบุรีนักข่าวก็เลยไปสอบถามหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นไปที่สภ.ปากพลีค่ะไปเจอกับนายสิงหาจตุเทนอายุ39ปีคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากจังหวัดสระบุรีบรรทุกหินจะไปส่งที่ปราจีนบุรีขณะที่ขับมาถึงที่ทางโค้งใกล้กับจุดยูเทิร์นคู่กรณีขับรถเก๋งแล้วขับรถตัดหน้าเขาก็เลยบีบแตรเตือนไปปิ้นจากนั้นอ้าวก็ปล่อยให้คู่กรณีขับแซงหน้าไปจนกระทั่งมาถึงบริเวณโค้งอำเภอปากพลีคู่กรณีจอดรถริมถนนค่ะตัวเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ขับผ่านไปแต่ทันใดนั่นเองคุณผู้ชมปั้งปั้งแล้วเห็นไหมคะตอนแรกที่มีประตูรถอ่ะมีรอยเหมือนรอยกระสุนเนี่ยเนี่ยค่ะถูกที่รถของเขาซึ่งเขาไม่รู้ทิศรู้ทางหรอกค่ะว่ามันมาจากตรงไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะร่องรอยความเสียหายอ้าวฟังหน่อยนะคนขับรถพ่วงค่ะเขากลับรถตัดหน้าผมก็บีบแตรใส่เขาตรงจุดนั้นบริเวณตรงไหนครับตรงบ้านนาครับโค้งบ้านพาวยูเทิร์นบ้านพาวมีคนมาหาผมก็แซงเข้าไปแล้วเขาก็ไปจอดตรงไฟแดงปากพีครับไปมองหน้าผมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขี่ไปเรื่อยแล้วเขาก็ไปยิงผมเนี่ยแหละเขายิงเราหลายนัดไหมครับยิงสามประมาณสามนัดครับสามนัดมันมีรอยกระสุนอยู่ประมาณสองครับที่รถแล้วก็กระสุนอยู่ในรถหนึ่งครับเราก็ปล่อยเขาแซงนะเราก็ไม่ได้ไปไล่ทำร้ายอะไรเขาก็ปล่อยมาดีๆแล้วเขาก็มาดักยิงผมนะและล่าสุดตำรวจสภ.ปากพลีจับได้แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุค่ะควบคุมตัวนายอุดมอายุ60ปีขับรถเก๋งสีดำพาหนะคันเดียวกับวันที่ก่อเหตุเลยค่ะค้นในรถเจออาวุธปืนสั้น9มม.เครื่องกระสุนปืน10นัดและยาบ้า2เม็ดด้วยค่ะแล้วก็ยังเจอปืนที่ไม่มีทะเบียนด้วยนายอุดมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆยอมรับว่าตัวเองเป็นคนชื่นชอบอาวุธปืนซื้อมาไว้เนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุแบบนั้นเพราะคือก็อาจจะฉุนน่ะมันก็โมโหน่ะแต่ไม่ได้หวังเอาชีวิตคนขับฟังหน่อยค่ะขับที่จะที่ไหนครับเขาก็อันนี้เซฟว่าที่เขาปืนซื้อมานานยังครับก็นานแล้วครับเป็นคนชอบเล่นปืนนะฮะก็เล่นบ้างแล้ววันนั้นที่พี่ยิงเขานี่คิดยังไงฮะพี่ยิงครับคือว่าเขาปาดหน้ารถผมนะครับแล้วผมดูเทินกลับมาอยู่แล้วพอดีเขาอยู่เลนสองเลี้ยวพ้นมาเข้าเลนสามพอดีแล้วเขาแซงมาพบแล้วเขาตกกับตัวขังใส่รถผมแล้วไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นแล้วผมก็แค่จะแซงนี่ครับเขาก็โยกรถโยกหางมาผมว่าจะไปขวาเขาก็โยกมาแล้วผมก็เลยโมโหเลยหรือต้องเอาเรื่องผมแล้วครับไม่รู้จักกันมาก่อนนะไม่รู้จักเครื่องคือโมโหแต่ทั่วขับรถแค่นี้เองครับแต่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะเบื้องต้นถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองอีกหนึ่งข้อหาคือพยายามฆ่าด้วยค่ะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาทางตำรวจของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปกวาดล้างยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหได้เยอะเลยนะยาบ้าเนี่ย1.2 ล้านเม็ด
ยาไอเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ย1กิโลกว่าๆแล้วก็ปืน75กระบอกแค่เดือนเดียวนะที่เขาไปกวาดล้างเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยพลตบตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็นายตำรวจอีกหลายนายได้เอาของมาแถลงเลยเป็นของกลางนี่นะครับเนื่องจากว่าจากการกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมเดือนเศษๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเรื่องของยาเสพติดแบ่งเป็นยาบ้าเนี่ย1,200,000กว่าเม็ดยาไอเนี่ยกิโลกว่าๆนะครับยึดทรัพย์เนี่ย4,000,000กว่าบาทจับปืนเนี่ย77กระบอกและก็กระสุนเนี่ยจำนวนมากนะครับนี่เอามาแถลงเลยดูยาบ้าดูเนี่ยเป็นมัดๆเป็นถุงๆเนี่ยแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเหตุใดเวลาจับยาเสพติดเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องส่งปลายทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่บ่อยครั้งพลตบตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์นะครับได้บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและก็เป็นเมืองศูนย์กลางทางภาคใต้จึงง่ายต่อการบอกกล่าวและก็นัดแนะกันของกลุ่มยาเสพติดว่าอย่างนั้นและโดยเฉพาะผู้ที่กระทำผิดกฎหมายมักจะนัดมาส่งของกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมันนัดสะดวกการคมนาคมเนี่ยมันง่ายว่าอย่างนั้นแต่ก็ทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้กำชับถึงมาตรการเข้มในการสกัดยาเสพติดไม่ให้ลงมาทางภาคใต้นะครับจะเห็นข่าวว่ามีการสกัดจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องหากผ่านด่านภาคกลางลงมาถึงภาคใต้ก็จะมีด่านอยู่หลายด่านอยู่ภาคใต้เนี่ยคอยสกัดจับว่าอย่างนั้นซึ่งก็อ้าวนี่แค่เดือนเดียวนะได้มากขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทำทุกเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะจับได้เยอะมากกว่าที่คาดไว้ค่ะนี่ก็เป็นล็อตใหญ่บิ๊กล็อตใหญ่มากเดือนเดียวนะเนี่ยใช่ค่ะปืน77กระบอกนะแต่ว่าตอนจับไม่เห็นมีข่าวนะแต่ว่าเอามาแถลงก็เป็นข่าวแบบนี้ก็เอามารวมๆกันเลยทีเดียวข่าวก็ได้เห็นว่าเป็นแบบบิ๊กล็อตเลยนะคะเรื่องนี้ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะผู้เสียหายเนี่ยเขาทุกข์ใจมากเพราะว่าโจรขึ้นบ้านแล้วมาขโมยของกวาดทรัพย์สินไปได้เนี่ยเกือบ 400,000 บาทแต่สิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดแล้วก็อยากให้โจรเนี่ยเอามาคืนหน่อยนั่นก็คือแหวนคือเป็นสิ่งที่สามีซื้อให้ตอนคบกันแรกๆมันมีคุณค่าทางจิตใจอะค่ะนี่ทางเพจข่าวบ้านผือเขาโพสต์ภาพบ้านหรูถูกโจรงัดแงะเข้าไปขโมยทรัพย์สินนะคะระบุว่าคนร้ายได้ทรัพย์สินไปหลายรายการประเมินมูลค่าความเสียหาย 367,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนาเตยตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี 18:30 นาทีคือเวลาเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะลักษณะเขาเป็นบ้านปูนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีส่วนที่เชื่อมต่อกับบ้านไม้ด้วยนะคะก็มีรั้วรอบขอบชิดดีด้านหลังเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีต้นไม้แล้วก็ต้นกล้วยขึ้นติดกับกำแพงก็คาดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่คนร้ายเนี่ยปีนเข้ามาก่อเหตุคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปส่วนมากก็มักจะเป็นเครื่องประดับนะที่สามีชาวอังกฤษเนี่ยเขาซื้อให้เขามอบให้เขาเก็บเอาไว้คนร้ายก็มากวาดไปหมดเลยเสียดายที่สุดคือแหวนเพชรแหวนเพชรวงนี้สามีซื้อให้ตอนคบกันครั้งแรกอยากจะให้คนร้ายเนี่ยนำมาคืนหน่อยเถอะฟังเธอหน่อยค่ะเป็นกำไรข้อมือแล้วก็นาฬิกาของแฟนแล้วก็พวกแหวนเพชรกับหายมาด้วยจ้ะก็มูลค่าจะได้ประมาณ 400,000 จ้ะอยากฝากตำรวจติดตามผู้ไล่ให้ไวที่สุดจ้ะสงสัยขี้ยาเลาะบ้านเนี่ยล่ะจ้ะที่ผ่านมาเธอบอกก็ได้ยินว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีโจรงัดแงะบ้านนะไปลักทรัพย์นะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะอาจจะเป็นกลุ่มที่เสพยาเสพติดพวกคนติดยาแถวนั้นนะคะพอรู้ว่าบ้านหลังไหนไม่มีใครอยู่บ้านก็ปีนเข้าไปเข้ามาก่อเหตุแบบนี้เธอก็วอนให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับคนร้ายมาให้ได้แล้วก็ถ้าคนร้ายฟังข่าวอยู่เอาแหวนมาคืนเธอเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับเธอจริงๆนะคะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาลุงกับหลานไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่จังหวะที่กำลังรอหมออยู่นะครับไปเจอกระเป๋าของใครก็ไม่ทราบหล่นอยู่ก็เลยหยิบไปนะครับไม่หามงหาหมอละนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่หลบหนีไปสุดท้ายถูกตามจับได้เพราะในกระเป๋าเนี่ยมีโทรศัพท์แล้วก็มีเงินเนี่ย10,000บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าความโลภก็เลยหยิบไปนี่ก็เลยตกเป็นผู้ต้องหานะครับนี่เป็นภาพของตำรวจพิมายโคราชนะครับไปตรวจสอบหลังจากรับแจ้งบอกว่ามีลุงกับหลาน2คนเนี่ยไปเก็บกระเป๋าสะพายได้แล้วก็หลบหนีไปเหตุเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลพิมายอยู่ที่จังหวัดโคราชเนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุเขาตามไปจับนะตามไปเจอเนี่ยนายสุพรพัฒนกุล
ผู้เป็นลุงนะครับอายุ67ปีแล้วก็ผู้เป็นหลานชื่อว่านายกิตติพัฒนกุลหลานเนี่ยอายุ25นี่เบญจเพศพอดีนะครับไปจับกลุ่มได้บริเวณถนนหลังวัดบุ่งว่าอย่างนั้นจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพิมายแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยไปพบกระเป๋าสะพายของผู้เสียหายเนี่ยที่ไปหาหมอเหมือนกันได้ตกหล่นอยู่ในโรงพยาบาลขณะนั้นทั้งสองเห็นก็รีบหยิบกระเป๋าใบที่ว่านี้แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลมาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเข้าไปในตลาดพิมายซึ่งในโทรศัพท์มีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับในกระเป๋านี่นะฮะมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องแล้วก็มีเงินสดอยู่หนึ่งหมื่นบาทว่าอย่างนั้นซึ่งขณะนั้นผู้ก่อเหตุได้เดินทางไปที่ร้านขายโทรศัพท์เพื่อจะไปเอาซิมการ์ดออกแต่ว่าผู้เสียหายได้เช็คสัญญาณแล้วก็ไปพบพิกัดว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเนี่ยมาอยู่ที่ร้านโทรศัพท์ก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยไปรวบตัวได้ทันควันเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเห็นกระเป๋าใบดังกล่าวตกอยู่ที่พื้นมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งมีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าด้วยก็เลยเกิดความโลภฮะก็เลยเกิดความโลภครับทีนี้ก็เลยเอากระเป๋าออกมาสุดท้ายไปหาหมอแต่กลายเป็นผู้ต้องหานะครับลุงกับหลานนะครับเนี่ยก็ถูกตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับค่ะ